ที่ความคึกคักของการหาเสียงเลือกตั้งช่วยหนุนให้เดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นปรับสูงขึ้นได้เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่หลายฝ่ายก็ยังเป็นห่วงว่านโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองจะก,กระทบต่อฐานะการคลังในระยะยาวค่ะน,นายธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อมนวยการศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาค,คม ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโดยอยู่ที่ระดับ80.4สูงขึ้นจากเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่79.6เนื่องจากประชาชนนั้นคาดหวังว่าหลังการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่นั้นจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบกับราคาน้ำมันเริ่มลดลงและมีเม็ดเงินจากการเลือกตั้งสะพัดมากขึ้น ยิ่งไรกตามประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังกังวลกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงความไม่แน่นอนของการเมืองไทยและก็ก,การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนชายชัดชัยบุญรัฐรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยยอมรับว่าเป็นห่วงนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆจะกระทบต่อทนะาการคลังและเศรษฐกิจในระยะยาว เช่นเดียวกับนักวิชาการที่ไปร่วมงานนักเศรษฐศาสตร์พบนักการเมืองจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่นั้นก็ห่วงนโยบายหาเสียงว่าจะหาแหล่งเงินที่ใดมาใช้จ่ายขณะที่ตัวแทนพักเพื่อไทยนายสุชาติธาดาดำรงเวศและตัวแทนพักประชาธิปัตย์นายกอบศักดิ์สภาวาสุต่างก็ยืนยันว่าจะรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด นายสุชาติกล่าวว่าโครงการลงทุนต่างๆนั้นจะไม่ใช้งบประมาณแต่จะเป็นเงินขององค์กรภาครัฐและก็เอกชนและเชื่อว่า GDP ของไทยมีโอกาสเติบโตถึงร้อยละแปดต่อปีซึ่งเมื่อ GDP ขยายตัวมากสัดส่วนหนี้สาธรารณะต่อ GDP ก็ต่ำลงส่วนการเก็บภาษีจะปรับลดลงหรือไม่จะไม่ประกาศล่วงหน้าด้านนายกรอบศักดิ์กล่าวว่าจะใช้งบประมาณที่มีอยู่เดิมปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยแต่จะปรับวิธีการใช้จ่ายใหม่ ส่วนการเก็บภาษีจะยึดหลักคนใช้มากเสียภาษีมากไม่ใช่เก็บจากคนขยันมากเกินไปแต่จะจัดเก็บจากสิ่งที่เก็บได้เช่นบ้านขนาดไม่เท่ากันก็จะเสียภาษีไม่เท่ากันรถยนต์ขนาดเครื่องสามพันซีซีขึ้นไปจะเก็บภาษีเป็นรายเดือนด้านนายธนินเจรวรรณน,นประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพันหรือ c ีพีระบุว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะเติบโตได้มากภายใต้เงื่อนไขการเมืองนิ่ง ไม่มีสีเหลืองสีแดงพร้อมทั้งเรียกร้องให้ดำทุนสำรองระหว่างประเทศบางส่วนออกมาใช้ลงทุนให้เกิดดอกออกผลดึงชาวจีนอินเดียและรัสเซียที่มีรายได้สูงมาเที่ยวไทยมากขึ้นเพิ่มรายได้เกษตรกรและทำให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นตามทฤษฎี2สูง